คุณผู้ชมเรื่องนางงามพยาวเมื่อวานที่ประกาศผิดประกาศผิดแต่พิธีกรไม่ได้ผิดนะคะคือคนพิมพ์เอกสารนอนน้อยใช่ไหมสคริปต์มันมาอย่างนั้นสคริปต์มันมาอย่างนั้นเขาก็ประกาศว่ารองอันดับหนึ่งก็คือหมายเลข2ทีนี้แป๊บหนึ่งบอกขออภัยจริงๆมันเป็นหมายเลข4ก็เลยยึดสายสะพายยึดดอกไม้ยึดของรางวัลมงกุฎอะไรแบบนี้ช็อตนี้ดูอีกรอบนึงค่ะ566นะครับซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านแล้วเรียงกันมาครับครับเมื่อกี้เราประกาศถูกแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราไปถอดผิดไปเปลี่ยนผิดไปหน่อยจริงๆเราประกาศถูกแล้วแต่จะผิดพลาดตรงแค่รองอันดับหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เราประกาศผิดพลาดไปเมื่อกี้ขอบคุณทีมงานมากหาภาพให้เราทันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช็อตนี้เราได้ดูกันไปเมื่อวานแล้วล่ะแล้วจะเห็นว่าหมายเลข4ตอนแรกก็ยืนงงๆอ้าวตกลงฉันได้เหรอทั้งที่รองอันดับ1เป็นของหมายเลข2ไปแล้วอ่ะเออเมื่อกี้เราประกาศแป๊บเดียวเองนะเอาจริงๆนับไปไม่กี่นาทีอ่ะสลับใหม่แล้วพิธีกรก็ต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าเพราะว่าเอกสารมันมาแบบนี้อ่ะค่ะแล้วมาพลาดอีกช็อตนึงที่จะไปคืนสายสปาให้กับคนที่ได้ดันไปเอาออกของคนที่ไม่เกี่ยวกับอีก2คนที่อีกอ่ะมันวุ่นวายลุงตุงนังกันไปหมดเลยแล้วช็อตสำคัญที่เขาพูดถึงก็คือช็อตนี้นะคะก็คือนางงามลงจากเวทีเลยนะคะโดดลงเวทียกมือไหว้คณะกรรมการด้วยใช่สปีริตเธอดีนะพี่เลี้ยงมารับนะทั้งแม่ทั้งพี่เลี้ยงเธอบอกว่าก็คือมันก็ต้องโกออนแต่เธออายมากนะเนี่ยเราไปเปิดใจกับเธอแล้วนะข่าวลำปางไปคุยกับน้องโซเฟียค่ะแน่ๆสวยนะใส่หน้ากากยังรู้ว่าสวยสรุปว่าน้องแล้วน้องจะไปปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่าเนี่ย1ใน5นะที่เขามีการมอบตำแหน่งให้หนึ่งใน5ต้องไปทำภารกิจ อะไรของเขาอ่ะเหมือนเธอก็หมดใจนะแต่เหมือนได้ปลอบใจนี่เป็นทูตท่องเที่ยวสักอย่างนั่นแหละน้องเมื่อวานที่เราอัปเดตกันไปแต่ทีนี้เราเปิดใจเธอหน่อยน่ะพอมันมีความผิดพลาดบนเวทีเธอรู้สึกยังไงเธอบอกเธออายค่ะรู้ไปใครก็อายเนาะจริงเธอบอกเธอไม่รู้จะทำหน้ายังไงถูกถอดสายสะพายออกเฉยเลยทั้งที่เมื่อกี้เพิ่งดีใจอ่ะแล้วไปใส่ให้คนที่ได้ตำแหน่งจริงๆเธอไม่ได้ติดใจว่าไอ้คนที่ได้ตำแหน่งก็คือหมายเลข4ไม่สวยหรืออะไรยังไงนะคือเหมาะสมนั่นแหละแต่ตัวเธอไม่เหมาะสมตรงไหนทำไมถึงถอดต่อหน้าเธอขนาดนี้อะไรเงี้ยเสียใจและอายมากไม่รู้จริงๆตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นทำอะไรไม่ถูกก็ฝืนยิ้มต่อไปช็อตฟิลช็อตฟิลช็อตฟิลเจ็บปวดเจ็บปวดมากเหมือนได้ตำแหน่งแล้วโดนแย่งไปเธอว่าอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วขอบคุณทุกกำลังใจจะสู้ต่อเพราะว่าเวทีนางงามเป็นเวทีที่เธอใฝ่ฝันโอ้ยดีใจจังหนูไม่ถอยหนูไม่ถอยเนาะแต่ฟังความรู้สึกน้องโซเฟียหน่อยค่ะแต่พอโดนถอดสายสะพายก็รู้สึกผิดหวังค่ะแล้วก็อายเพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเราเหมือนได้รับตำแหน่งแล้วแต่ว่าเราได้เขามาเอาตำแหน่งเราคืนไปอย่างเงี้ยค่ะเราต้องฝืนยิ้มทั้งที่เราก็รู้สึกผิดหวังมากๆเหมือนกันค่ะแต่หนูก็ขอขอบคุณทุกสื่อแล้วก็ทุกกำลังใจที่ส่งมาถึงหนูค่ะหนูก็จะสู้ต่อไปค่ะเพราะว่าเวทีนางงามเป็นเวทีที่หนูใฝ่ฝันค่ะคือความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เธอเข้าใจนะแต่ไม่เกิดดีกว่าเพราะว่ากว่าจะผ่านถึงจุดๆนึงมาได้ในเรื่องของการแบบเดินสายประกวดอย่างเงี้ยค่ะเธอก็เต็มที่บนเวทีนะน้องๆทุกคนแหละค่ะเต็มที่หมดแล้วค่ะก็ไม่ได้ง่ายนะในเส้นทางเดินแบบนี้ส่วนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาพะเยานะคะเมื่อวานนี้ก็แถลงข่าวชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันก็มีหลากหลายประเด็นเช่นล็อกมงหรือเปล่าทำไมอยู่ดีๆเปลี่ยนกระทันหันหรือเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ยืนยันชัดเจนไม่มีล็อกมงแล้วก็ไม่ใช่ความผิดพิธีกรด้วยนะคะประกาศตามเอกสารที่ทีมสำนักงานท่องเที่ยวเขาพิมพ์ไปให้ไอ้คนพิมพ์ว่าอะไรนะนอนน้อยนอนน้อยนอนน้อยแล้วเมื่อวานจริงๆก็เปิดเอกสารให้ดูว่าคือไม่ได้มีการยัดใต้โต๊ะอะไรยังไงเลยกรรมการลงคะแนนให้แล้วแต่เผอิญเป็นความเข้าใจผิดเรื่องของอันดับที่2คือคนพิมพ์เข้าใจว่าเป็นหมายเลข2แต่จริงๆคนที่เป็นกรรมการเขาวงว่าอันเนี้ยมันหมายถึงหมายเลข4หมายเลข4แต่เป็นได้ที่2ได้ที่2ก็คือรองอันดับ1อ่ะเนาะเมื่อวานเราก็มีอธิบายไปแล้วนะคือมันมีเลข4ที่พิมพ์มามีเลข4ก็คือหมายเลข4อ่ะได้ที่2ใช่แต่คนประกาศก็คนทำสคริปต์ก็คือดันไปเข้าใจว่าหมายเลข2หมายเลข2ตอนนี้เคลียร์แล้วนะคะ
สำนักงานท่องเที่ยวพะเยายืนยันในความโปร่งใสความผิดพลาดเกิดขึ้นไปแล้วเป็นบทเรียนเดี๋ยวจะปรับปรุงไม่ให้เกิดซ้ำอีกค่ะยังยืนยันคำเดิมนะคะถึงแม้ว่าโซเฟียจะไม่ได้ตำแหน่งเนาะแต่ได้ใจคนทั่วประเทศเลยแล้วก็ยินดีกับความเข้มแข็งของเธอระดับโลกยังพลาดมาได้เลยเออจริงๆเคยเห็นนะเคยเห็นนะอันดับหนึ่งด้วยนะจับมือกันอย่างเงี้ยยังพลาดมาแล้วอ่ะจะไม่เกิดซ้ำอีกแล้วนะสงสารสงสารคนที่โดนแบบนี้นะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง